มาพบกันอีกแล้วครับที่แปลงทุเรียนของคุณโรจน์นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณโรจน์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับคุณโรจน์ครับสวัสดีครับคุณครับจากการที่เราเคยลงเรื่องทุเรียนเนี่ยท่าสังกะสีเนาะครับท่าสังกะสีเรามีปัญหาก็คือมีก้านและกวาดนี่ครับย้อนรอยนะเพื่อนๆที่ดูคลิปที่แล้วนะสังเกตนะครับเพื่อนๆจะมีต้นมะกออยู่นะคือต้นทุเรียนต้นเดียวกันครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูครับหลังจากผ่านไป20กว่าวันนะครับลองมาดูฮะนี่ครับยอดอาการที่เป็นยอดไม่ฝาดนะครับเพื่อนๆดูฮะจะหายแล้วครับเนี่ยตรงนี้จุดเดิมเลยนะจุดเดิมเลยที่เคยถ่ายไว้เมื่อครั้งที่แล้วนี่ครับจำได้ไหมครับยอดเนี้ยจะดูอันนี้เราจะยอดเดิมนะเนี่ยครับจะหายหมดแล้วครับเนี่ยยอดไม่ฝาดจะหายหมดแล้วดีหมดแล้วครับเนี่ยฮะที่งวดที่แล้วมันไม่สวยนะครับใบเริ่มดีแล้วครับนี่ฮะนี่ยอดเดิมเนี่ยตอนนี้ใบขึ้นสวยมากแล้วนะฮะใบโอเคสมบูรณ์ก็เริ่มลำดับครับเพื่อนใบสองจะดีขึ้นครับอันนี้เป็นใบแรกเนาะครับลองมาดูครับตอนนี้ก็ตอนนี้น่าจะเกิดในภาวะดินครับเนาะในสภาพดินครับเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแต่ต้นอื่นดีหมดฮะยกเว้นต้นนี้ต้นเดียวนะเราจะย้อนรอยไปนะฮะตอนนี้ยังมีปัญหาต้องแก้ครับแล้วคุณโรจน์จะแก้ยังไงครับตอนนี้ผมหว่านโดโลไมท์ไปแล้วครับแต่โดโลไมท์ฝ่ายได้ผลอีก 6-7 เดือนฮะแต่ก็จะเก็บภาพเก่าๆให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆครับอ๋อคือใช้เวลานิดนึงใช้เวลาหน่อยแต่ว่าผมเห็นยอดตรงนี้ขึ้นมาในคุณโรจน์ครับเริ่มดีครับเริ่มดีฮะนี่เริ่มดีขึ้นนี่ๆๆเนี่ยคือยอดเขาขึ้นมาใหม่ครับครับก็นี่ครับเกิดจากการใช้สังกะสีเพิ่มขึ้น3เท่าครับอ๋อลองดูครับครับนี่ดูจากวันนั้นหมดเลยฮะเนี่ยดูจากวันนั้นเลยนะครับนี่ครับแต่ก็ยอดไม่กวาดนะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยฮะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยววันนั้นที่เพื่อนๆดูวันนั้นจะดูตามรอยนะผมถ่ายมุมเดิมตัวเดิมนะครับเนี่ยอ๋อนี่ของเก่าเนี่ยครับครับเนี่ยตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วครับใบใหม่เกิดขึ้นมานะฮะคือรุ่นนี้ใบนี้จะดีครับเนี่ยจะดียอดใหม่เนี่ยจะดีฮะนี่ครับที่วันนั้นดูแห้งนั่นนะเริ่มออกมาเงี้ยของเก่าที่เคยนะครับแต่ยอดใหม่เกิดขึ้นมาครับอันนี้มุมเดิมหมดนะต้นเดิมนะครับต้นเดิมเราพาดูครับนั่นเองจำได้ไหมมุมเดิมครับพี่ฟังมันหมุนนะพี่จำได้ครับใช่ใช่เนี่ยตรงนี้ฟังมันหมุนนะครับเนี่ยเนี่ยดีหมดแล้วครับเนี่ยนะยอดนู้นฮะยอดนู้นอ่ะดีขึ้นหมดแล้วฮะเนี่ยพี่จำพี่ดูเห็นไหมยอดแห้งๆแค่ไหนครับเนี่ยตัวนี้นะมุมนี้จะเห็นยอดแห้งๆพี่ยอดเก่าเนี่ยจะหายแล้วครับจะหายแล้วนี่ครับเป็นต้นเดิมเลยฮะเนี่ยต้นเดิมเลยฮะครับยอดไกลๆที่ซูมเห็นเนาะครับเห็นชัดเจนมากเลยครับนี่ครับแล้วต้นนี้อีกนะที่หายไปเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปครับต้นนี้ครับลองดูนี่ฮะต้นนี้ก็โอ้โหสดชื่นมากเลยนะครับดีหมดแล้วใบสดชื่นมากเลยดีหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยยอดไม่ฝาดก็ดีหมดแล้วครับเนี่ยดีหมดแล้วครับตามสภาพครับฮะเรารู้สึกต้นนี้มันต้นสุดท้ายแล้วถ่ายครับใช่ใช่นะต้นใหญ่ต้นท้ายครับลองดูดูใกล้ๆนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนครับยอดที่สองจะดีกว่ายอดนี้นะครับอันนี้ยังถือว่าเป็นยอดแรกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยอดแรกครับที่ผมบอกยอดไม่ฝาดชุดนั้นครับเนี่ยมันเริ่มหายครับเห็นไหมเนี่ยเริ่มหายแล้วเนี่ยมองโดยรวมสวยแล้วฮะเนี่ยสวยครับครับอันนี้ยอดเก่ายอดเก่าครับที่หายไปใช่ครับที่เสียไปใช่ครับเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มสมบูรณ์ครับนี่ครับลองดูเนี่ยพี่เห็นไหมครับเนี่ยครับมันแห้งคือแห้งก็แห้งไปอย่างที่งวดที่แล้วจะลองดูคลิปเดิมเนาะแล้วยอดใหม่จะสวยครับเนี่ยเพื่อนเห็นยอดแห้งเนาะยอดแห้งเนี่ยก็จะแห้งเนาะนี่ฮะยอดจะแห้งเงี้ยครับแล้วก็จะดีขึ้นฮะเนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆเป็นการยืนยันเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะแต่อยากให้เพื่อนๆใช้ท่าสังกะสีเพิ่มเป็น3เท่าครับลองดูครับท่าสังกะสีเนี่ยเราไปบอกร้านหรือมีขายครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วขายครับแล้วบอกเขายังไงครับมันเป็นมีบอกสังกะสีเดียวครับบอกสังกะสีเดียวอ๋อสังกะสีเดียวครับสังกะสีเดียวต้องเกี่ยวพวกอะไรนะอย่างเช่นพวกแคลเซียมบอรอนแมกนีเซียมอะไรเนี่ยต่างหากแยกกันไหมหรือว่ายังไงคืออาการยอดแห้งเนี่ยมันจะเกี่ยวกับธาตุสังกะสีครับแต่ว่าต้องเดี๋ยวคลิปที่2ผมจะพาไปดูขาดธาตุเหล็กลักษณะใบแบบไหนขาดสังกะสีใบแบบไหนขาดแมกนีเซียมใบแบบไหนครับเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงกัน2คลิปอย่างที่คุยกับพี่ไว้ครับซูมอันนี้เนี่ยพี่เนี่ยเพื่อนๆครับจำได้ไหมงวดที่แล้วมันจะเป็นยอดไม่ฝาดครับเนี่ยยอดไม่ฝาดแล้วมันเริ่มดีขึ้นมาประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับพี่ดูดิฮะเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนกิ่งเนี่ยดูไม่ได้เลยครับเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาอ๋อมันดีขึ้นเยอะเลยแต่จะให้ดีสุดคือทั้งที่สองนู่นใบนู่นนะพี่เห็นอ๋อใบสองนะฮะนั่นแหละครับอันนั้นคือดีที่ต้องซูมเลยครับเนี่ยครับผมจะชี้ให้ดูเดี๋ยวขอซูมเนี่ยครับเนี่ยใบนี้คือใบดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะดีฮะครับ
นี่ยเห็นละพี่ซูมอันนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะดูเนี่ยที่แรกมันดูไม่ได้นะพี่เนี่ยยังไม่สวยเลยนะเนี่ยนู้นนะนู้นนะอันนี้ฮะยอดที่ผมเคลียร์เนี่ยเคลียร์นะครับเพื่อนเพื่อนลองดูใบสองที่กำลังแทงยอดมาชุดเนี้ยใบจะสวยโดยรวมแล้วดีขึ้นเยอะเลยครับครับดีขึ้นนะถ้างั้นก็วันนี้ในส่วนของตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณโรดครับคืออย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนผมกับพี่วิรัตเนอะต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนนะครับต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับคือพี่วิรัตก็งานเยอะนะด้วยสภาวะทำงานหลายด้านนะผมเองก็ทำงานหลายอย่างนะครับแล้วก็ทำให้ผมส่งคลิปที่สองช้าเกินไปนะฮะแต่เราไม่ลืมนะครับไม่ลืมเพื่อนเพื่อนนะครับก็พยายามจะทำส่งการบ้านเพื่อนเพื่อนเรื่อยๆนะครับถ้าครั้งนี้นานไปไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับครับครับขอบคุณมากเลยแล้วท่านใดมีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามฝากไว้ในคอมเมนต์ได้ได้คอมเมนต์ได้ครับแล้วเราก็จะมาถ้าตอบด้วยคำพูดก็จะตอบให้นะแต่เป็นไปได้ผมกับพี่กบนะจะส่งเป็นภาพครับเป็นภาพดีกว่าเนาะครับเพราะว่าทุกวันนี้วงการเกษตรเราคนรุ่นคนใหม่ๆเข้ามาทำเยอะผมกลัวที่จะโดนแบบเราไม่เข้าใจนะต้องจ่ายแพงครับแล้วเราแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะเราสองคนก็พยายามจะช่วยเหลือคือเราช่วยกันนะวงการเกษตรเราจะอยู่ได้นะต้องช่วยกันนะครับอย่างน้อยๆเราจะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาครับครับครับเพื่อนๆครับครับขอบคุณมากครับคุณโรดครับสำหรับวันนี้ในคลิปสั้นๆวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับว่าคือสิ่งที่เราอธิบายหรือให้ข้อมูลมาหลังจากทุเรียนมีปัญหาเรื่องก้านไม้กวาดนะแก้ไขอย่างไรก็คือหลักการก็คือใช้ตัวสังกะสีเดียวสังกะสีเดียวแล้วก็ป้องกันแมลงนะโดยใช้ไทอะมีท็อกแซมครับอืมไอเรื่องไทอะมีท็อกแซมเรื่องเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะคุยเรื่องครับสลับกลุ่มยานะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะคุยเรื่องสลับกลุ่มยาโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้อย่างนี้ครับพี่กบครับคือยอดไม้กวาดนะเราใช้ไทอะมีท็อกแซมกำจับเพี้ยพี่จักจั่นเนาะแล้วก็เราก็ฉีดสังกะสีเดียวเพิ่มอีก3เท่าของข้างขวดนะฮะข้างฉลากที่บอกไว้ครับก็จะปัญหาแก้ปัญหาโรคนี้ได้ครับเพื่อนๆครับอ๋อครับแค่นี้แหละครับคลิปนี้ครับผสมกับตัวอื่นได้ไหมครับตัวสังกะสีเนี่ยได้หมดครับอาหารพืชอะไรได้หมดครับแต่ว่าเน้นสังกะสีเดียวนะเพื่อแก้ปัญหา